เลยตรงนี้เลยครับไปทางนี้ด้วยนะอย่าเดินดีๆกูแตกแตกเลยเอากล้องตรงนี้นะตัดนี่นะตรงนี้ไฟไหมครับอะไรนะไฟป่ะไฟหน่อยนึงก็ได้นะไฟหน่อยเดียวมาไฟมานะระวังตกลงไปครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับผมวันนี้เราอยู่ณ1สถานที่นะครับที่เราได้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะมากบอกว่าพี่ช่วยมาพิสูจน์อะไรพี่ก็จะทำหน้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำหน้าอย่างนั้นนะอะไรวะหลวงพี่ทำหน้าอย่างนั้นแล้วผมพาวเวอร์คือมีน้องๆเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีผู้คนที่อยู่ในชุมชนนะครับบอกว่าให้อยากให้ผมมาพิสูจน์ในความจริงว่าแท้จริงแล้วนะครับผมเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นร้อยๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะจุดๆนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับผมก็ดราก้อนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องผีนะครับแต่ผมให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับทุกชีวิตนะครับผมที่จากไปณจุดๆนี้นะครับผมน่าจะ20ชีวิตนะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจต่อญาติมิตรนะครับกับทุกๆบุคคลที่ล่วงลับนะจุดนี้ด้วยนะครับผมและวันนี้ก่อนที่ผมจะมานะครับผมก็ได้ทำการทำบุญให้กับทุกดวงวิญญาณที่ล่วงลับตรงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเสียงอะไรวะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งอย่าวิ่งซึ่งณจุดนี้เคยมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะครับจนทำให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นมากมายนะครับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ผมต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับผมก็ว่ากันว่านะครับมีหลายๆเรื่องตามมานะครับบางคนบอกว่าเห็นผู้คนยังอยู่ณจุดๆนี้บางคนที่ขี่รถผ่านนะครับผมก็เห็นเหมือนมีคนยืนบางคนได้ยินเสียงแปลกๆแต่เสียงเนี่ยผมได้ยินจริงๆเพราะเฮ้ยเสียงเหมือนใครจะอื้นวะเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยมีคนปะวะจะอื้นหรือร้องไห้อ่ะถึงว่าเข้าใจแล้วครับทำไมลุงป้าๆถึงอยากให้ผมมาพิสูจน์ครับผมนะเอาเฮ้ยนะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะชอบเดี๋ยวคือตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้ก็กึ่งรู้ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมจะลองทำการสำรวจแล้วก็พิสูจน์ดูเพราะว่าณจุดนี้ตอนกลางคืนความจริงที่เกิดขึ้นเฮ้ยความจริงที่เกิดขึ้นณจุดนี้มันเป็นปริศนาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนหลายคนเจอผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานีถัดไปที่เขาลงป้ายหน้านะครับผมบางทีเขาเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงชานชาลาร้างนะครับบางเฮ้ยเสียงเดี๋ยววิ่งนะเสียงเล็กอะไรวะบางคนเจอเหมือนคนยืนก้มหน้าอยู่ตรงบริเวณบ้านร้างตรงอาคารร้างบางคนเจอเดินไปเดินมาเจอผู้คนเจออะไรต่อมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดความจริงแล้วแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูกันตอนนี้กี่โมงแล้ววะกูผมบอกได้เลยว่าใครที่ไม่ได้ดูไลน์นี้พลาดมากนะครับไปไปเลยดีกว่ามากูถึงให้พี่ก่อนนะระวังตกตรงนี้ระวังตกนะใช้ไฟให้น้อยที่สุดคือตรงจุดนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเราต้องใช้ไฟให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้แตกตื่นนะครับผมรถของเราจอดอยู่ตรงใต้สะพานลอยนะครับบริเวณนี้นะครับจากข้อมูลนะครับผมโดยสังเกตบริเวณนี้จากข้อมูลโดยสังเกตที่เราได้มานะครับผมไม่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่แม้แต่ท่านเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่มีคนละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนกลางคืนบอกได้เลยว่าไม่เคยมีใครมาเดินเล่นหรือมาพิสูจน์หรือมาทำอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังนะครับผมใหญ่มากครับทุกท่านเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เสียงสะอื้นมาจากไหนวะในไลฟ์ใครได้ยินบ้างกดหนึ่งหน่อยนะครับไม่ใครเคาะอะไรวะใครเคาะอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวขอดูอนาลิซิสก่อนนะครับทุกคน1 2 3 4มีนะขออินฟราเรดผมด้วยนะมีอาคารนะครับผมนี่ด้วยนะ
มีอาคารอยู่4อาคารที่เป็นอาคารที่ใหญ่มากครับทุกคนนะครับเฮ้ยพี่เฮ้ยเสียงอะไรวะน้าอยู่นี่นะ เหมือนมีเสียงมาจากตรงจุดๆนี้ครับทุกท่านเดี๋ยวผมรออินฟราเรดแป๊บนึงนะครับเราใช้ไฟมากก็ไม่ได้นะครับทุกท่านเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะตกใจนะครับผมครับครับพี่ถือกล้องให้กันไอเสียงแปลกๆนะครับที่เขาล่ำเขาลือกันนะครับผมก็มีคนได้ยินบ่อยนะครับผมคนผ่านไปผ่านมาก็มีนะครับผมก็คืออันนี้หนึ่งนะครับไม่รู้มีอะไรยังไงซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับผมสองสามบอกก่อนนะว่าวันนี้ผมไม่มาแตะต้องนะครับกับบุคคลผู้ล่วงลับทั้งสิ้นเพราะทุกๆชีวิตที่จากไปล้วนมีครอบครัวล้วนมีญาติมิตรทั้งสิ้นนะครับผมการมาของเรานะครับคือการมาในเรื่องของโลกปัจจุบันนะครับเพราะปัจจุบันจะส่งผลไปถึงอนาคตนะครับผมไอ้เชี่ยไม้หล่นไม้หล่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผมรออินฟราเรดก่อนนะครับถ่ายหนังผีได้เลยว่ะนะคือตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าณจุดนี้นะครับผมถ่ายหนังผีได้เลยครับวันนี้ไฟที่หมวกผมก็จะไม่เปิดนะครับนะผมขอไอ้นี่ด้วยได้ป่ะไฟเขียวใช่ๆโทษทีนะครับทุกท่านวันนี้ตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าเราใช้เวลาในการหาสถานที่นะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกผมวางแพลนไว้จะไปเล่นอีกที่นึงนะครับแต่เนื่องจากว่ามีคนกลุ่มเฮ้ยใครอ่ะมีคนกลุ่มนึงนะครับส่งข้อมูลตรงนี้มาทำให้ผมต้องย้ายจังหวัดผมย้ายจังหวัดเลยนะครับผมย้ายที่พักย้ายโรงแรมที่ผมบุ๊กไว้เลยแป๊บนึงนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาตรงจุดๆนี้เสียงเหมือนมีอะไรลากๆครับเฮ้ยอินฟราเรดได้ยังได้ยังได้ยังโอเคโอเคไฟเขียวได้ยังนะตอนนี้ยังไกลอยู่นะครับผมเฮ้ยเสียงแคกๆว่ะเฮ้ยได้ยังนะไฟนะแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมติดไฟก่อนวันนี้อาจจะต้องใช้ดาร์กใช้งานดาร์กมาเปิดบ่อยังนะเปิดแล้ววันนี้จะต้องโซลูเอทเลยนะทุกคนอาจจะดาร์กๆเลยนะครับผมโอเคผมจะไม่ส่องตรงป้ายสถานีนะครับกูกับน้าไปรอที่รถเลยอึ๊บโอเคครับทุกท่านผมขออนุญาตปิดไฟแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับอนาลิซิสโดยรวมก่อนนะครับผมกูนะเฝ้ารถเลยนะกูแตกนะถ้าเกิดว่ามีใครมาจอดหรือใครมาอะไรยังไงก็อธิบายให้เขาฟังนะโอเคไปต่อครับทุกท่านปริศนามากมายกับเรื่องราวเบื้องหลังความตายมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวตรงจุดนี้นะครับผมไม่โฟกัสผีนะแต่ผมจะมาดูว่าแท้จริงแล้วนะครับผมอะไรกันหนอนะครับที่สร้างความวิตกนะครับหรือสร้างความประหลาดใจหรือสร้างความกลัวนะครับผมให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับเนี่ยประมาณเนี้ยครับทุกท่านเก้าอี้อย่างนี้นะครับผมบางทีก็ยืนเฮ้ยใครอ่ะเสียงนกเนี่ยเก้าอี้อย่างเงี้ยครับทุกคนสุลูกุเอนตูใครจะมานั่งใครจะมายืนนะครับสุลูกุยฮันตูสุลูกุยฮันตูหูใหญ่มากเฮ้ย
โอ้โหกว่าจะเดินไปถึงนะเอาทีละจุดก่อนนะครับทุกท่านแค่เฉพาะอาคารแรกก็ใหญ่แล้วครับผมนะครับเนี่ยบางคนก็เจอเหมือนยืนประมาณแบบอย่างนี้ครับทุกท่านเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอคือคนหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นดีกว่านะครับแล้วมีร่องรอยอะไรให้เราสามารถอนุมานหรือสันนิษฐานได้บ้างนะครับผมใครที่ชอบสถานที่แบบนี้บ้างเอ่ยกดหนึ่งเลยนะครับอย่างกับหนังผีญี่ปุ่นเลยว่ะแป๊บนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนละกันขอปล่อยยานเล็กก่อนสักนิดนึงนะครับผมแป๊บนึงนะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับผมของานเล็กก่อนนะทุกท่านกระจกถูกทุบแตกหมดเลยครับทุกคนเหมือนมีเสียงเคาะๆนิดนึงนะครับโอ้โหข้างในแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนเฮ้ยเหมือนมีลักษณะห่วงครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่ชายสถานที่แห่งนี้ขอบอกเลยนะครับทุกคนว่ามันมีความน่ากลัวมากๆเลยนะครับสวัสดีครับมีเสียงบางอย่างที่ดังมาจากข้างในไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะครับผมโอ้โหทุกคนครับบรรยากาศแบบนี้หาดูยากนะครับผมนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆมีเสียงนกแล้วเสียงนกมาจากด้านนอกนะครับผมข้างในมีคนอาศัยหลบอยู่หรือเปล่าครับผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับสวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยที่เห็นตอนนี้มี3ห้องนะครับผมมีห้องด้านหลังอีกว่ะเฮ้ยหูยโคตรใหญ่เลยครับทุกคนHmm.
มีนกตายด้วยครับมีช่องใต้ดินอีกหูยโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกท่านแม่งถ่ายหนังผีได้เลยครับผมเดี๋ยวข้างใต้นี่เจอกันตอนจบไลฟ์ดีกว่านะนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ต่างขนานนามนะครับบอกว่าตรงนี้ผีดุมากเฮี้ยนมากนะครับแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะครับผมว่าแต่ว่าใครเอ่ยมายืนแถวๆนี้นะครับโดยเฉพาะวันพระนะโอ้โหบรรยากาศแม่งได้วะเฮ้ยนะผีจริงผีปลอมอะไรยังไงกันแน่นะครับผมเฮ้ยใครอ่ะสุลกุยสูงมากนะครับผมยากที่จะกระโดดนะครับตรงนี้โอ้โหไอ้สองอาคารนั้นไปอย่างไกลเลยครับทุกคนแต่ไม่ไปก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออินฟราเรดสักรอบนึงนะครับทุกท่านอินฟราเรดกูแตกนะดักต้นทางเลยนะล่าสุดนะครับผมมีคนนะครับผมมานั่งนะครับให้รถไฟทับขานะครับณจุดๆนี้นะครับผมซึ่งแม้กระทั่งตัวเขาเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเดชะไหนเลยนะครับเขาถึงต้องทำแบบนั้นนะครับเดี๋ยวขออินฟราเรดอีกรอบนึงดีกว่าครับทุกคนในบ้านมีเสียงครับในบ้านมันมีเสียงครับทุกคนสวัสดีครับ
้าทางไหนวะเนี่ยมีบ้านร้างนะครับผมอยู่สองหลังใหญ่ๆครับทุกท่านก่อนอื่นต้องหาทางลงก่อนนะครับผมช่องนี้น่าจะพาเราไปได้นะครับขวดแตกเต็มไปหมดเลยครับน่าจะเกิดจากความมักง่ายนะครับผมของคนบางคนนะครับที่อยู่บนรถไฟนะครับผมและโยนลงมานะครับทำให้เกิดเศษขวดแตกเต็มไปหมดครับตามพื้นครับงานเข้าแล้วครับทุกคนปรากฏว่าผมเลือกทางผิดครับตรงนี้แฉะครับผมเปลี่ยนเหลี่ยมก่อนนะครับเฮ้ยใครอ่ะเฮียมีเสียงแป๊บนึงครับโอ้ยเฮียถ่ายหนังผีได้เลยว่ะถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกคนเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งวิ่งครับแป๊บนึงนะครับอินฟราเรดโอ้พลุงพลังเลยไหนจะไอเทมอีกนะฮึบเราเหมือนเจอกับแฟตคอมมานโดครับทุกคนกินเหม็นชิบหายเลยครับทุกท่านเฮ้ยทุกคนครับมีเสียงบางอย่างดังมาจากในบ้านครับไอ้เหี้ยแล้วกูเข้าตรงไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับเหมือนป่าแม่งปิดตัวบ้านอยู่ครับบ้านหลังนี้ป่าปิดตัวบ้านอ๋อทางเฮ้ยใครอ่ะบ้านหลังนี้ก็มีเสียงครับทุกคนซ้ายขวาหน้าหลังเลยครับอินฟราเรดอาจจะต้องปล่อยยานเล็กนะครับทุกท่านไกลเกินนะครับเฮ้ยอะไรวะโหขนาดซ้ายขวาครับทุกท่านไอ้เหี้ยโคตรเฟี้ยวเลยวะโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกคนพร้อมกับกลิ่นเหม็นที่ลอยไปลอยมานะครับผมพี่ชายพี่สาวขอบคุณสำหรับสถานที่นะครับผมนะเอาทีละหลังก่อนทุกคนครับใครอยากให้ผมไปหลังขวาก่อนกด1นะครับผมหรือหลังซ้ายก่อนกด2ครับขวาหรือซ้ายดีครับผม
น่าสนใจทั้งสองหลังเลยนะครับนะขวาก็น่าสนซ้ายก็น่าสนครับเดี๋ยวรอคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับผมเฮ้ยหลังนี้เหมือนมีเสียงครับทุกท่านหลังนี้เหมือนมีเสียงครับผมใครอ่ะไอสัตว์หลังนี้ก็มีเสียงแม่งมีเสียงสองหลังครับทุกคนกูตรงไปได้ไหมวะเนี่ยคุณลุงบอกมีงูนะครับน่าจะเข้าเหลี่ยมนี้ครับทุกท่านเอาหลังนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมีบันไดสบายครับทุกคนงานนี้มีบันไดด้วยครับผมเสียงเหมือนใครเคาะยี่อะไรบางอย่างครับมีคนแอบหรือเปล่าครับพี่ชายสวัสดีครับเสียงอะไรวะไอ้เหี้ยมีเสียงว่ะในห้องน้ำมีคนหรือเปล่าครับแต่ไม่มีกระจกแตกหมดแล้วครับทุกคนใครที่คิดว่ามีคนอยู่กดหนึ่งหน่อยนะครับผมใครที่คิดว่าไม่มีคนกดสองครับเฮ้ย hey! ผมมีค่ายางชีพมาให้นะครับพี่ชายเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องจูนไอเทมด้วยนะครับผมเดี๋ยวอินฟราเรดแป๊บนึงนะเผื่อมีเหตุสุดวิสัยนะครับพี่ชายครับพี่สาวคุณลุงคุณป้าถ้ามีคนอยู่ผมมีค่ายางชีพมาให้นะครับถ้าไม่มีผมขึ้นนะครับพี่รถเลยนะถ้าไลท์ตัดปุ๊บสตาร์ทรถเลยนะสตาร์ทรอเลยก็ได้ตอนเนี้ยมันชัดเกินว่ะสวัสดีครับสตาร์ทรถเลยพี่ชายเหมือนใครย้ายบ้านเลยครับทุกท่านเจอให้ปล่อยยานเล็กดีกว่าวะสวัสดีครับ
เมื่อกี้เสียงเหมือนใครย้ายบ้านเลยครับโอ้นกตายเต็มเลยครับทุกคนผมยังไม่เจอกับร่องรอยของอุปกรณ์เสพนะครับนะแต่เจอขวดเครื่องดื่มยาชูกำลังนะครับผมไม่น่าจะเกิน8เดือนนะครับนกตายอีกแล้วครับไม่เจอร่องรอยของอุปกรณ์เสพแต่อย่างใดเลยครับทุกท่านมีคนแอบไหมครับนกตายเต็มพื้นเลยโอ้ยเฮียถ่ายหนังผีได้เลยว่ะแบบนึงนะเดี๋ยวเพิ่งสรุปไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับผมนกตายอีกแล้วครับตู้ใบนี้ถูกพังครับผมและมีไม้อยู่อันนึงไม้อันนี้ของคนเอาขึ้นมาแน่นอนนะครับผมความสูงขนาดนี้ยากที่จะกระโดดนะครับถ้ากระโดดลงไปขาหักแน่นอนครับไม่มีคนไม่มีคนครับทุกคนแต่มีนกครับเราเจอกับนกครับทุกท่านแต่เสียงเมื่อกี้ไม่เหมือนเสียงนกไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เสพอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับนกตายหลายสิบตัวมากเลยครับหลังนู้นจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับเก็บไอเทมเฮ้ยคือบอกได้เลยนะถ้าในนี้นะครับผมมีคนนะครับที่อาศัยอยู่และเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมมันอันตรายยิ่งกว่าผีเป็นร้อยเท่าเลยนะครับแบบนึงนะครับผมโอ้ไอเทมก็ถือลำบากด้วยวันนี้นะครับยากรกเหลือเกินสวัสดีครับเหมือนมีเสียงครับทุกท่านไฟที่ท่านเห็นนะครับผมตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นไฟหลังนานะครับผมนะครับน่าจะเป็นไฟหลังนาของบ้านที่อยู่ตรงนี้นะครับ
ใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับผมเฮ้ยเสียงมาตลอดนะครับผมเจอขวดน้ำครับทุกท่านขวดน้ำไม่เกิน2เดือนครับถือว่าเป็นหลักฐานใหม่อัปเดตสุดนะครับผมที่เราเจอณตอนนี้นะครับเฮ้ยขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับ20ชีวิตที่จากไปณจุดนี้ด้วยนะครับเอาหลังนี้ก่อนดีกว่าม ีร่องรอยของการก่อไฟครับทุกคนอินฟราเรดแป๊บนึงนะครับนี่ค่ะโทษทีนะครับที่บางจังหวะนะครับผมมือซ้ายผมต้องถือกล้องที่หนักมากนะครับบางสถานการณ์มือขวาผมจำเป็นต้องถือไอเทมเพื่อป้องกันชีวิตของผมนะครับผมจึงไม่มีแขนข้างที่3นะครับขึ้นมาเพื่อหยิบอินฟราเรดนะครับผมจะหยิบขึ้นมาเฉพาะเวลาที่ผมรู้สึกว่าปลอดภัยเท่านั้นนะครับผมอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอะไรอยู่ตรงฝั่งนู้นวะ1 2 3ลักษณะเหมือนขยับได้ด้วยเหี้ยแล้วเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนเอ้าโอ้ยผมไม่ขออนุญาตให้เห็นป้ายนะครับทุกท่านนะครับผมเอ้าว่างเปล่าเลยว่างเปล่าเฉยเฮียเฟี้ยวอ่ะสนุกดีครับทุกท่านเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกเผานะครับผมตรงนี้นะครับเจอขวดเหล้าขาวครับแต่ยังไม่เจออุปกรณ์เสพนะครับผมเจอยากันยุงด้วยครับขวดแตกเต็มเลยครับทุกคนใครแม่งมาทะเลาะกันตรงนี้วะเนี่ยสงสัยเมาแล้วตีกันเองนะครับขวดแตกเต็มพื้นเลยครับทุกคน
เหม็นมากครับโอ้ทุกคนครับผมเจอกับอะไรบางอย่างครับเห็นเหมือนกันไหมเอ่ยแป๊บนึงนะครับผมแสดงว่าที่พี่ชายเขาพูดนะครับผมคือเรื่องจริงนะครับพี่ชายเขาพี่ชายอุ้ยเฮ้ยหล่นอึ๊บพี่ชายแล้วก็ชาวบ้านในระแวกนี้นะครับบอกว่าตรงบริเวณข้างบ้านให้เดินระวังเพราะว่างูมันเยอะนะครับผมนะต้องระวังเพิ่มขึ้นแล้วครับทุกคนนะครับไปต่อไอ้เหี้ยแม่งเมาแล้วตีกันเองแน่เลยว่ะส่วนในเรื่องของนอกเหนือจากเหตุโศกนาฏกรรมใหญ่ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมณสถานที่แห่งนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับอาจจะมีพวกเหมือนเคสเล็กเคสน้อยนะครับผมอยู่เพราะสถานที่อาโคจรแบบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคนไม่มีแน่นอนครับถ้ามีคนนกจะกระพือมากกว่านี้นะครับผมโอ้ยไอเทมเวล7เลยครับทุกท่านมาอยู่ตรงนี้เศษของเศษขวดแตกเต็มพื้นไปหมดเลยครับทุกคนเหมือนมีเสียงบางอย่างมาจากข้างล่างเสียงเหมือนอะไรโดดเลยว่ะเสียงเหมือนมีอะไรกระโดดครับทุกคนแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้มีใครได้ยินมั้งครับเสียงดังตุ๊บแน่นๆเลยครับผมโหถ้าคนกระโดดลงมานี่ถือว่ายอมใจเลยนะกูยอมใจมึงเลยเหี้ยกูยังไม่กล้ากระโดดเลยนะกูยังอยากวิ่งต่อเหี้ยมันดังตุ๊บเลยครับใครได้ยินมั้งในไลฟ์น่าจะไม่ได้ยินนะครับผมอึ๊บใครได้ยินบ้างกดหนึ่งเลยนะครับไอ้เหี้ยเสียงโคตรดังเลยแน่นด้วยมีคนได้ยินด้วยเหรอครับผมโอ้โหด้านนี้ก็มีที่หลบอีกนะครับทุกคนไปได้ทั่วเลยครับผมเชี่ยอินฟราเรดพี่ชายขาหักเปล่าพี่ชายผมช่วยพยุงไหมพี่
ยังพี่ชายผมช่วยพยุงไหมครับข้อเท้าน่าจะไม่เหลือนะพี่เสียงแม่งมาจากแถวๆนี้ครับทุกคนโคตรแน่นเลยครับดังเกินกว่าที่จะเป็นเสียงนกนะครับผมอย่าบอกนะว่านกตัวนี้ไม่น่าจะใช่นะครับผมต้องเป็นอะไรบางอย่างที่อย่างน้อยๆน้ำหนักไม่น่าจะต่ำกว่า50กิโลนะครับผมพี่ชายผมพาไปหาหมอไหมพี่เดี๋ยวงูกัดตายห่านะพี่ถ้าจะหลอกผมพี่หลอกผิดคนแล้วนะครับผมไม่เหมือนน้องๆเป็นร้อยคนที่เขามาแถวๆนี้นะครับพี่มีอะไรผมช่วยไหมครับเฮียเสียงเหมือนคนกระโดดครับทุกคนแน่นมากครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50แน่นอนครับถ้าเป็นคนก็ต้องรูปร่างผอมนะครับผมหุ่นเพียวๆหน่อยนะครับไม่งั้นไม่กล้ากระโดดจากชั้น2แน่นอนนะครับผมแต่เมื่อกี้ก็ไม่มีคนนี่ว่าร้องได้นะพี่ชายเดี๋ยวผมออกค่ายาให้ครับแถมค่าทำขวัญให้ด้วยครับพี่อะไรวะไม่ใช่นะครับนะคนละจุดกันไม่ต้องอายนะครับพี่ชายผมไม่เอากล้องจับก็ได้ครับพี่ส่งเสียงมาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปรับเลยครับเป็นเรื่องของพี่นะแล้วเมื่อกี้ที่เหมือนคนยืนอยู่สองสามคนใครวะสามสี่คนแบบนี้นะครับร้องไม่ออกมันจุกพี่ชายมึงพลาดแล้วนะเฮ้ยเฮียทุกคนครับแป๊บนึงครับเมื่อกี้เหมือนอะไรไหวๆอยู่ในนี้ครับกูก็นึกว่าพี่ชายคานมาเป
พี่ชายไม่ได้คานมาแถวนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้หางตาผมเห็นเหมือนอะไรไหวๆครับทุกคนแบบนึงนะสนๆเนี่ยครับไอ้เหี้ยมีคนป่าววะทุกคนครับไอ้เล็กล่ะไอ้สัตว์เลยเกือบเหยียบครับทุกคนโอ้โหอะไรวะดีเบรกทันนะครับโอ้ฟอสซิลของมังกรคอมโมโดครับแต่ว่าหัวขาดกระเด็นเลยครับทุกคนหูยถ้าจะเอาเรื่องนะเนี่ยคอมโมโดซูลูกุยฮันตูครับทุกท่านหัวขาดแบบไม่รู้ตัวเลยหูยน่าจะถูกทับมาประมาณ3เดือน4เดือนแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วครับผมเฮ้ยเกือบเหยียบสงสารเลยพี่ชายเรามาคุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่าที่อย่างนี้ไม่มีคนยืนเลยครับทุกท่านและไอ้3 4คนเมื่อกี้แม่งไปไหนแล้ววะหรือว่าไอ้สามหรือว่าไอ้สามสี่คนเมื่อกี้นะครับผมที่อยู่ในอินฟราเรดนะครับจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ผู้คนที่เขาเห็นตรงรถไฟนะครับแล้วบอกว่าเหมือนเป็นผีนะครับแท้จริงอาจจะไม่ใช่ผีหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นหรืออะไรยังไงแป๊บนึงนะทุกคนนะมีความเป็นไปได้อย่างอื่นไหมนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเราต้องค้นหาในสิ่งที่มองเห็นและพิสูจน์ได้ให้หมดก่อนนะครับเรื่องการสรุปในสิ่งที่มองไม่เห็นบอกได้เลยว่าง่ายนิดเดียวกูจะพูดยังไงก็ได้นะมีผู้หญิงถือหัวควักไส้นะมีเด็กน้อยเดินขายพวงมาลัยนะครับเด็กผู้ชาย9ขวบเดินขายไข่ต้มนะเจอกับคุณลุงที่อายุ50นะไม่มีขาข้างซ้ายมีแต่แขนข้างขวากับขาข้างขวาแล้วกระโดดดึงตามรางรถไฟนะครับเรื่องผีง่ายนิดเดียวครับทุกท่านนะครับผมแต่ทุกๆสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับมันมีความกลัวและทุกๆความกลัวนะครับมันมีความจริงซ่อนอยู่เสมอนะครับผมอยู่ที่ว่าเราอยากจะตีต่างเลือกแบบไหนเชื่อแบบไหนแค่นั้นนะครับผมโซนหลังไม่มีบ้านคนเลยครับสถานที่แบบนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าหากผมนำเสนอไม่ดีนะครับหรือโฟกัสในมุมของผีมากเกินไปผมอาจจะโดนดราม่าได้นะครับผมเพราะ20กว่าชีวิตที่ล่วงลับนะครับนะต่างล้วนมีญาติมิตรและครอบครัวทั้งสิ้นนะครับผมหูตามพื้นเศษขวดแตกเต็มเลยครับทุกคนเห็นไหมครับ
เห็นถึงความมักง่ายของใครบางคนนะครับผมที่นั่งรถไฟมานะครับแล้วอยากนึกอยากจะปาขวดทิ้งลงมาก็ปานะครับถ้ามีคนอยู่ตรงนี้ใครรับผิดชอบนะครับผมโอ้พี่ชายไม่ไหวเลยนะเฮ้ยมีแทงด้วยครับทุกท่านเราเจอกับแทงครับหูยเราเจอกับฐานปล่อยยานอพอลโล11ครับทุกคนมีก้อนหินมาอยู่ข้างในได้ไงวะสุลุกุยฮันโตบรรยากาศโคตรได้เลยครับทุกท่านพี่ชายโอ้ยไกลๆจะมีอะไรบ้างเอ่ยไม่รู้นะครับทุกคนพี่ชายเดียวเลยครับทุกท่านนะครับเราลองมาทายกันดูดีกว่านะครับผมว่าในนี้นะครับผมจะมีงูหรือไอ้เหวงนะครับหรืออะไรอยู่ข้างในบ้างเอ่ยโคตรได้ฟิลเลยว่ะไปต่อครับไปโซโลโกยันโตสุลุกุยฮันโตสุลุกุยฮันโตสุลุกุยฮันโตเตรียมเลยครับทุกคนนะนะครับมันทำให้ผมได้นึกถึงวอร์มิวเซียมครับทุกท่านทุกคนรู้ไหมครับว่าในนี้นะครับผมนะในนี้มันทำให้ผมนึกถึงหนึ่งสถานที่ครับที่ร่ำลือกันถึงคดีฆ่ายัดอ่างนะครับผมและมีเรื่องผีตามมานะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ผมรู้ว่าเป็นตรงไหนครับทุกคนตรงนั้นเขาบอกว่าโคตรเฮี้ยนเลยครับทุกท่านผมเคยไปมาแล้วครับนะปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้นี่ถ้ามีงูเหลี่ยมเลื้อยออกมานะอย่างฮาเลยนะเนี่ยมันสนุกดีครับทุกท่านนะครับผมยิ่งแคบยิ่งลึกยิ่งมืดนะครับมันยิ่งเหมือนทำให้เราได้ท้าทายนะครับผมด็อกเตอร์โปตปาดได้กล่าวไว้ว่ายิ่งมืดมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่านั้นนะครับผมนะไปกันต่อครับทุกคนสุลุกุยฮันโต
ภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจเล่นกับความรู้สึกของตัวเองครับทุกคนนะเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะมีสัตว์อันตรายรออยู่ไหมนะครับหรือจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์นะครับผมแต่ที่รู้ก็คือนะผมกำลังเล่นและท้าทายกับความรู้สึกของตัวเองครับทุกคนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งติดตามผมไม่ต้องตกใจนะครับผมแต่สำหรับคนที่ติดตามผมมานานแล้วนะครับขอบอกเลยว่าอุโมงค์วอร์มิวเซียมนะครับผมที่ผมลงไปที่มาเลเซียนะครับผมลึกลงไปเป็น100เมตรแล้วคางเขาวงกตแคบและเล็กนะครับและเต็มไปด้วยคนตายมากมายนะครับผมยังสติลอะไรเลยไปต่อไม่ต้องห่วงนะครับนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องบาดทะยักไม่ต้องห่วงครับทุกคนโอ้ยข้างหน้ายังมืดอยู่เลยครับใครที่ชอบภารกิจที่วอร์มิวเซียมบ้างเอ่ยกดหนึ่งไปนะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับบอกได้เลยถ้าคุณไปดูแล้วคุณจะชอบนะครับและจะได้รู้ว่าParanormal Thailand สุดแค่ไหนนะครับผมเพราะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับและเป็นคลิปแรกของโลกด้วยนะครับกับสถานที่แห่งนั้นคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับทุกคนจะมีอะไรรอเราอยู่ที่ปลายทางหรือไม่นะครับไม่รู้ถ้าหากว่าเรายังไปไม่สุดครับทุกท่านนะทำอะไรก็ตามอย่าล้มเลิกครึ่งๆกลางๆนะครับเริ่มไม่โฟกัสแล้วทำไมไม่โฟกัสวะพี่สาวไปถึงนะครับทุกคนนะครับบางครั้งนะครับผมการทำอะไรบ้าๆของผมนะครับนะมันก็มีนัยยะที่สำคัญบางสิ่งแฝงอยู่นะครับใครรู้บ้างนะครับว่าเหตุไฉนเลยผมถึงต้องเข้ามาในนี้นะครับใครรู้บ้างเอ่ยนะครับใครที่ติดตามผมมานานจริงๆผมเชื่อว่าคุณเข้าใจผมนะครับเหมือนเราเจอกับปลายทางครับทุกท่านเย้ yeah! แต่ไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับทุกคนผมเจอกับปลายทางครับแต่ถ้าออกไม่ได้นะครับถ้ามันออกไม่ได้ครับทุกท่านคุณดูนี่นะครับผมมาไกลเกินกว่าที่จะถอยกลับไปแล้วนะครับผมอึ๊บโอ้หูยลิฟต์เลยครับทุกคนเอาละมึงเอ้ย
นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นครับรูเล็กนิดเดียวกูจะออกได้ไหมวะเนี่ยอึ๊บรูเล็กนิดเดียวครับทุกคนสุรุกุยฮันตูเราเจอกับจีเลนครับทุกคนเราเจอกับคาเมรายเดอร์ครับเป็นคุณจะออกทางนี้นะครับหรือทางนี้นะครับผมเอาแล้วอันนี้ด้นสดเลยนะเขาบอกระวังฟืนระวังไฟสองยามระวังฟืนระวังไฟมึงไม่เกี่ยวไอ้หลำนะแล้วพบกันออกก่อนเฮ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้มาจากข้างในครับทุกคนแป๊บหนึ่งครับใครตามกูมาวะฮึบทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้ตามผมมานะครับผมตัวเหี้ยอะไรวะพี่ชายมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะถ้าเป็นงูมึงตามกูให้ทันละกันนะเพราะกูกำลังจะออกแล้วจับนะการที่ต้องถือกล้องไปด้วยนะครับผมและทำภารกิจไปด้วยนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างยากกว่าเดิมขึ้นมาเป็น10เท่าครับทุกคนนะมันกว่านี้มีอีกไหมมันกว่านี้มีอีกไหมกระดึ๊บไปลูกพี่กระดึ๊บไปอึ๊บรูเล็กมากดีนะเนี่ยกูมีวิชาย้ายกระดูกสับเปลี่ยนเส้นเอ็นโอ้โหดูท่าผมก่อนนะครับเตียวอะไรต้องเตียวอะไรครับทุกท่านอึ๊บโอ้โหถือกล้องไปด้วยนะอะไรต่อมีอะไรไปด้วยนะครับผมอึ๊บHup!
มันกว่านี้มีอีกไหมออกซิเจนนะครับมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆนะครับออกซิเจนมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆครับทุกคนแบบนึงนะครับยังไม่ลงตัวถ้าผมลงมาตอนนี้แล้วก็งูแดกผมเลยนะคนเหี้ยอะไรโคตรซนเลยโอ้โหตรงนี้ป่าจ๋าเลยครับทุกท่านเหี้ยแล้วครับทุกคนครับ still alive นะครับผมนะคนเรานะครับทุกคนจะเห็นคุณค่าของลมหายใจนะครับต่อเมื่อใกล้จะสิ้นลมหายใจนะครับทุกคนไม่มีความพยายามใดนะครับผมที่ศูนย์เปล่าหากเราทำมันเต็มที่ด้วยความตั้งใจครับทุกท่านนะครับผมและยิ่งมืดมากเท่าไรนะครับผมเราก็จะยิ่งเห็นคุณค่าของแสงเทียนมากเท่านั้นนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นปลายทางเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกครับทุกคนและไม่มีใครตอบแทนเราได้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะพยายามไปให้ถึงปลายทางนั้นหรือไม่ไม่ใช่ด้วยคนอื่นนะครับแต่เป็นด้วยตัวเราเองนะครับปลายทางแห่งนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทุกๆคนทุ่มเทตั้งใจความสำเร็จและความใฝ่ฝันของทุกๆท่านนะครับผมไม่มีใครที่จะไปได้นอกจากตัวคุณเองนะครับอุปสรรคคืออะไรนะครับอุปสรรคคือบันไดที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะครับยิ่งมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหร่นะครับผมคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมคุณอยากเป็นผู้ที่สำเร็จแบบแข็งแกร่งหรือสำเร็จแบบฟุกๆได้มาง่ายๆนะครับแน่นอนมันไม่ค่อยภาคภูมิใจนักสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมสาเหตุที่ผมเข้าไปในนี้ในท่อเฮียนี่บอกได้เลยไม่มีอะไรไม่มีความหมายนะครับเพียงแต่ว่าในยะที่ผมสื่อแค่นั้นเองครับทุกๆคนนะครับท้ายนี้ผมขอทิ้งแง่คิดนะครับด้วยคำพูดเมื่อสักครู่ก็แล้วกันครับทุกท่านสู้ๆนะครับทุกคนไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคอะไรนะครับปลายทางเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวคุณเองนะครับผมสู้ครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เหรอแป๊บนึงเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนดีกว่าว่ากูตรงนี้ยุงเต็มเลยนะครับทุกคนผมก็ดราก้อนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตและแน่นอนครับทุกๆท่านนะครับมีความฝันความฝันของคนเราพันคนก็ย่อมแตกต่างพันเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนผมเชื่อว่าคุณทำได้นะครับผมแล้วพบกันครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ See you again